สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาสังเกตอาการของกล้วยนะครับซึ่งจะเห็นว่าใบมันไหม้นะครับเนี่ยใบมันเหี่ยวไหม้อาการลักษณะแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับก็มาวิเคราะห์กันหนึ่งละเราต้องดูว่ามันขาดน้ำหรือไม่นะครับขาดน้ำไหมสองเนี่ยเราต้องดูสภาพดินว่ามันเป็นดินลักษณะแบบไหนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยดินลักษณะดินแน่นอนครับน้ำขาดแน่นอนสัปดาห์หนึ่งรดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วอีกอย่างก็คือดินเป็นดินเหนียวด้านล่างนี่เป็นดินเหนียวแล้วก็ปนกับดินกรวดนี่แข็งมากนะครับในช่วงที่ฝนมันไม่ตกนี่จะแข็งมากขุดนี่จะลำบากขุดไม่เข้าเลยนะครับมันแข็งจริงๆแล้วทีนี้มันก็ทำให้ดินมันแข็งมันแห้งไวต้นมันก็จะไหม้นะครับเวลามันโดนแดดโดนอะไรต้นมันก็จะเนี่ยใบมันก็จะมีลักษณะไหม้ลักษณะแบบนี้ใบมันไหม้นะครับดูครับทีนี้ผมก็ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยมาโรยสักกำหนึ่งแล้วก็ตัดหญ้ามาคลุมไว้เพื่อให้เกิดความชื้นและอย่างหญ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวสักอีกสัปดาห์สองสัปดาห์มันก็จะย่อยเป็นปุ๋ยนะครับก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ย่อยสลายไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเพราะว่าดินเหนียวมันแน่นอนมันไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยมันเป็นดินก้นสระนะครับขุดสระจากตรงเนี้ยมาถมคูสระตรงเนี้ยพอปลูกกล้วยไปมันก็ไม่งามเพราะว่ามันไม่มีปุ๋ยแล้วดินก็แข็งนะครับนี่สภาพต้นก็จะเป็นอย่างที่เห็นเดี๋ยวพอสักหน่อยน่าจะเห็นปรากฏการณ์ที่ดีขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็คลุมด้วยหญ้าไป2รอบแล้วนะครับอันนี้คลุมหญ้าไป2รอบแล้วมันก็จะโผล่แตกใบนะครับใบยอดอ่อนออกมานี่นะครับยอดอ่อนออกมากำลังสวยเดี๋ยวใบตัวไม่ไหม้ตัวนี้ผมก็จะเอาเดี๋ยวค่อยเอามีดมาสางใบนะครับสางใบเนี่ยสางใบให้ใบมันสวยเดี๋ยวจะให้ใบมันสวยขึ้นนะครับนี่ก็ร่องรอยเมื่อวานนี้ผมก็เอาปูนนะครับปูนซีเมนต์มาโรยบางๆครับฆ่าเชื้อเพราะกลัวว่ามันจะมีเชื้อโรคทำให้มันเป็นตายภายในช่วงหน้าฝนได้ผมก็ป้องกันไว้ก่อนเอามาโรยทั่วโรยบางๆนะครับกระสอบหนึ่งก็โรยได้ทั่วสระนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อถ้าซื้อปูนขาวมันก็ค่อนข้างแพงนะครับผมก็ใช้ปูนซีเมนต์ครับมาโรยบางๆเนี่ยขาวๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆแตกยอดอ่อนออกมาแล้วนะครับสวยงามครับเนี่ยวันนี้ก็มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าทยอยตัดหญ้าเพื่อเอาเศษหญ้ามาคลุมเป็นปุ๋ยนะครับให้มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์คือช่วงนี้ไม่มีฟางนะครับฟางมันค่อนข้างแพงหน่อยก็ต้องมาตัดหญ้าแล้วก็มาคลุมลักษณะแบบนี้โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ